ันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์คเคป๊อปที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยกับ Baby Mon s t e r อนะครับแล้วก็สถิติที่ Baby Mon น t e r ทําได้ในตอนนี้เรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมาอยู่ข้างๆกับวงรุ่นพี่ในเจเนอเรชันที่4กันเลยทีเดียวกับเค o ๊อปกรุ๊ป i ์ h h ดไฮแคล r รน r จอรีเอ w e อร์เรจ e ิ s on y น u t u b e นั่นเองนะครับเป็นของ Gen 4แล้วก็ Gen 5ซึ่ง5อันดับ Top 5บ Baby Monster Top นั้นสามารถพุ่งขึ้นมาได้เธอเองเป็นวงเคป้าที่มียอดดูเฉลี่ยวรายวันสูงสุงสดบน YouTube ประจํารุ่น4รุ่น5้าเจนสี่เจนหเบมอนฟาดอันดับที่3ไปครองนะครับอยู่ในท็อป5ไม่พอพุ่งขึ้นไปเจาะเข้าสู่ท็อป3ได้แล้วในตอนนี้ด้วยยอดทั้งหมด3.9ล้านนะครับ5อันดับแรกนีก็จะมีรุ่นพี่ G i d o เกับยอด5.1ล้าน รุ่นพี่ Stray k i d สในอันดับที่ส4.5ล้านและ Baby Monster พุ่งขึ้นมาเข้าที่3กับยอด3.9ล้านที่4นะครับเป็นของรุ่นพี่ n New j วจ n s 3.1ล้านและที่5คือรุ่นพี่ Ice 2.9ล้านปังแบบไม่ต้องเสิรเป็นเจน5เพียงแ,แค่วงเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสถิตินี้นะครับหรือว่าอยู่ใน Top 5และ Top 3ปังจริงไม่จกตา Baby Monster เนี่ยเป็นเบมอนเป็นอสูรสมกับชื่อบงเลยนะครับตั้งมาได้ถูกชะโลกกันจริงๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุ หนสถติติของ baby monster ที่สามารถทำได้นั่นก็คือเป็นวงแรกนะครับของ generation ที่5นั่นเองที่สามารถสร้างยอดสตรีมทะลุ1,000ล้านครั้งบน YouTube ได้นะครับมียอดสตรีมรวมสะสมเกิน1,000ล้านไปแล้วในตอนนี้วงแรกของ gen 5ที่สามารถทำสถติตินี้ได้เป็นของ baby monster สถติติปังๆแบบนี้เป็นของคุณนะ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ baby monster ที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีอะไรเพริ่มเติมตรงไหนเม้นกันมาได้เลยหรือว่าใ อยากจะอวยยศเด็กอสูรเบมอนรายงานคอมเมนต์มาเช่นเดียวกันนะครับ<ม>คลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้เราแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์มีกัน,นด้เลยครับสวัสดีครับอันยัง